ันจะแก่งยังแจงแจงตัวเองไม่เสร็จเลยเป็นไปเองอย่างที่พอจะเป็นอย่างที่เห็นที่อ้างเคยตามกันไปอย่างกับคำพังเพินแต่ไม่รู้เลยจุดยืนเวลาใดที่ดวงใจหดหู่จะบอกใครเป็นครูคอยบอกทางคนเราวัยก็เลยมีช่องทางจะเคลือบคางแข็งใจไม่ได้ความพอจะทำอย่างที่ตัวพอใจถูกมองเห็นเป็นคนห่างทำยังไงให้ดูสวยงามเกิดคำถามเป็นบทเรียนปัญญาหาอะไรใหม่ๆมาแต่งเติมดวงใจให้ไปฝัน